กลับมาเบรก3นะครับยังอยู่กับเรา2คนนะฮะทั้งเนทแล้วก็มิสเตอร์นะครับขอบคุณข้อความที่ส่งเข้ามาครับยังส่งมาได้ครับที่464220นะครับมีคนบอกว่าอยากดูคนสื่อกรรมติดตามได้อีกหนึ่งคืออะไรคนสื่อกรรมคนสื่อกรรมเป็นรายการแค่ละครใช่ไหมไม่ใช่ละครเหรอรายการออกไปรายการที่ออกไปเสาะหาเรื่องราวของความลับทุกวันไหนสิพรุ่งนี้กี่โมงสิเวลานี้สิติดตามได้นะฮะดูข้อความหน่อยข้อความนะฮะอยากให้พี่เสิร์ชยังเหรอ พรุ่งนี้รอดูคนสื่อกรรมบ้านร้างน่ากลัวน้องกากาบ้านร้างต้องบอกมีข้อดีอย่างหนึ่งคือสะอาดร้างมีคนล้างใช่ชอบดูรายการนี้นะฮะขอบคุณมากนะครับแล้วก็เพราะไม่มีอะไรให้เครียดใช่นะฮะเพราะไม่มีอะไรให้ดู ชอบพิธีกรด้วยน่ารักดีพี่เสิร์ชคนใส่เสื้อขาวน่ารักจังและคนใส่เสื้อเทาทุเรศอุ้ยทำไมอย่างนี้เขาชอบพิธีกรด้วยขอให้รายการนี้อยู่ในนั้นนะครับครับขอบคุณครับหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันครับอยากถามมีต่อนี่ส่งมาเลยอยากถามพี่เสิร์ชว่าไม่มีแล้วเนี่ยไม่มีแกต้องใช้ในเรื่องของความมโนอยากถามพี่เสิร์ชว่า SMS สามารถส่งมาขอเบอร์บัญชีได้ไหมได้ค่ะ18506321029ธนาคารกรุงเทพส่งมาได้มากในเรื่องของบุญนะนะฮะเป็นโครงการเพื่อปากท้องพี่น้องที่ก่อนที่นี่นะครับผมผ่าสักครึ่งนะครึ่งได้นะฮะ18506321029เดี๋ยวทีมงานช่วยขึ้นตัววิ่งด้วยนะครับผมธนาคารกรุงเทพนะครับผมอ่ะเดี๋ยวนี้พูดถึงธนาคารกรุงเทพมาเลยเรื่องของธนาคารครับไอ้ข่าวนี้เห็นบ่อยแล้วเราก็ไม่เข้าใจว่าพวกที่มันแบบว่ามาเอาออกมาแชร์เอาไอ้คนที่คนเป็นคนพิมพ์คนแรกเนี่ยมันเป็นคือใครแล้วมันต้องการอะไรเขาบอกว่าเป็นเรื่องของการเตือนภัยครับเวลาไปกด ATM เนี่ยแล้วก็ว่าโดนโจรปล้นแล้วก็ถ้าตี้ต่างเขาบอกว่าตี้ต่างนะฮะถ้าบังเอิญว่าคุณรหัสคุณ1 2 3 4ครับเวลาคุณกดรหัสให้โจรเนี่ยให้คุณกด4 3 2 1พอคุณกดปุ๊บเนี่ยเงินจะออกแล้วก็อาจจะมีการส่งทรายหรือว่าสัญญาณไปที่สน.ครับตำรวจจะมาช่วยเลยส่งไปปุ๊บถ้าเป็นเรื่องจริงส่งไปปุ๊บตำรวจก็แบบอีบ้านะเขาบอกอันเนี้ยไม่จริงไม่น่าจะจริงเพราะว่าถ้าคิดมุมนึงคือบางคนอาจจะรหัส4224ครับถ้ากดย้อนหลัง4224มันก็ย้อนไปจะมาเหมือนกันนี่หว่าถูกป่ะมันไม่มีอะไรที่แพงเลยถูกมั้ยครับและในมุมกลับกันอย่างบอกไม่ได้บางเพื่อนบางคนรหัส ATM 4ตัวเหมือนกันไงแค่1111อ่ะมันไม่กลับไปกับมันก็เหมือนกันนี่หว่าถูกป่ะสรุปว่าอันนี้เขาบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องของการตู่ไม่ใช่เรื่องจริงนะก็อะไรออกมาสร้างกันเพื่ออะไรค่าเวลาว่างว่างกันมากว่างมากไงนะอ่ะมาถึงอีกหนึ่งอย่างนี้อันนี้บอกว่าอันนี้ไม่ว่างจะเกิดอุบัติเหตุนะน่ากลัวมากนะถ้าใครได้ติดตามในเรื่องของข่าวนะครับเขาบอกว่าเหตุเกิดเป็นคู่กรณีคือรถมอเตอร์ไซค์กับรถเมย์ครับนะฮะเริ่มต้นนะฮะที่ถนนพหลโยธินขาออกมีคลิปไหมอยากขอดูคลิปก่อนไหมมีคลิปครับดูคลิปก่อนนะดูคลิปก่อนต้องบอกว่ามันเป็น3กรณีละ3คู่กรณีละแรกเราบอกว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์หรือว่าจักรยานยนต์กับรถเมย์ใช่มั้ยจริงๆมีแท็กซี่มีเกี่ยวข้องด้วยมันเกิดจากรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งมีคนซ้อนท้ายผู้ชายผู้หญิงใช่มั้ยไปเฉี่ยวชนแท็กซี่เพราะเฉี่ยวชนแท็กซี่ปุ๊บผู้หญิงที่นั่งซ้อนท้ายรู้สึกเป็นแฟนเค้าแหละน่าจะอย่างนั้นมั้ยเออใช่ล้มปุ๊บรถเมย์มาพอดีทับขาพอดีเลยโอ้โหเขาบอกว่ากลัวมากรถเมย์เออจริงนะคือบางครั้งเนี่ยรถเมย์เขาอาจจะขับของเขาดีๆแหละนะแต่ว่ามันแจ็คพอตไงทำให้รถเหยียบทับบริเวณต้นขาได้รับบาดเจ็บหัวสาหัสแล้วแหละนะฮะแต่ก็ยังดียังมีชีวิตรอดมาได้ใช่ซึ่งในภาพนะฮะจะเห็นว่ามีพลเมืองดีนะฮะรวมทั้งแฟนหนุ่มของผู้บาดเจ็บเนี่ยที่ใส่หมวกกันน็อกสีขาวพยายามดันรถแล้วก็นำร่างของผู้บาดเจ็บออกมาแล้วก็รถเมย์ก็ไม่ได้หลบหนีซึ่งรถเมย์ผิดไหมวะเนี่ยไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้เออตามกฎหมายบ้านเราเนี่ยคือผิดดีนะฮะแต่ว่าไอ้แท็กซี่ก็ไม่รู้เหมือนกันคือเราไม่รู้ไงว่า
ตามหลักมอไซค์ถ้าตามกฎหมายจริงนะมอไซค์ข้ออาจจะขับผิดเลนหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะบางทีมอไซค์ข้ามอยู่เลน2เลนกลางเลนริมสุดเงี้ยเขาต้องอยู่เลนในสุดตามกฎหมายเนี่ยนะฮะมอไซค์คาอยู่ข้างแท็กซี่ป่ะเนี่ยโอ้เจ โอ้ตายทรมานรวดร้าวเหลือเกินนะฮะก็ดูแล้วก็น่าจะเป็นอุทาหรณ์หลายๆคนนะฮะถ้ามันต้องมีสติอ่ะบางครั้งมันเป็นสิ่งที่มันอาจจะไม่คาดฝันบางทีนะเราขับรถดีแล้วนะเรามั่นใจว่าเราขับดีแต่คนอื่นเนี่ยไม่ได้ขับดีเหมือนเราไงครับอย่างน้อยสุดอย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยเพราะนี่พยายามเตือนตัวเองนะอยากให้อยากเอาคลิปนี้มาเล่นจริงๆขับ4สีเหลืองแล้วคุณจะรักได้ขับ4อะไรวะไอ้รถไอ้นั่นอ่ะอีโวว่าสีเหลืองอ่ะอีโวไอ้ลำนานอ่ะยืนจอดให้เขาเนี่ยไม่อยากตายขับดีหน่อยเอาลูกปืนนะไปเกาะกลางเออเอางี้อีกอย่างนึงมอเตอร์ไซค์ถามเลยนี่ขับมอเตอร์ไซค์เหมือนกันใช่ไหมครับถามแบบเป็นหนึ่งในหลายๆคนไหมที่ชอบขับแบบเอาขาเกี่ยวกันอ่ะขาเกี่ยวกันไงวะพี่ขับมา2คันแล้วขาเกี่ยวกันคุยกันเอ๊ะทำไหมไม่นะเคยทำไหมเคยจันรถให้เพื่อนอย่างเงี้ยพี่เห็นบ่อยนะเพื่อนแบบบางทีเนี่ยมันถ้ารถมันว่างโอเคแต่ถ้าแบบมาในช่วงดึกซึ่งบางทีอ่ะไอ้คนขับก็ใส่เสื้อดำๆค้ำๆเนี่ยโคตรอันตรายเลยแล้วมีการแบบว่าเขาเรียกว่าซ้อมมา2อย่างละ2ใช่มั้ยเอาขาเกี่ยวกันแล้วคุยกันตลอดทางเอ๊ะเหมือนแบบ รถมาด้วยกันน่ะเหมือนขับรถอยู่ในบ้านพี่สาวมั้ยไม่ยารถไม่ยารถเห็นมาหลายทีแล้วโดยเฉพาะไอ้ตรงสะพานแถวๆเขาเรียกจตุรทิศอ่ะนั่นแหละบ่อยๆโดนยกระดับจากศรีวิทยาข้ามฝั่งดินแดงอ่ะโคตรน่ากลัวเลยนะฮะอ่ะมาเราเห็นคลิปเครียดมาเยอะแล้วครับแล้วนี่มีคลิปมาหาเอาบ้านเพื่อนจุดจบเฮ้ยภาพนิ่งก่อนเนาะอะไรวะเมาเอาภาพนิ่งเหรอไม่มีภาพเป็นไหวเหรอ เบนเขาบอกเมาบ้านเพื่อนจุดจบคือหายนะบ้านเพื่อนขายรองเท้าเหรอก็เมาบ้านผมนะขนหน้าแข้งพวกขนอะไรจะหายหมดเลยโอ้ยหายหมดโอ้ยอันนี้คือเมาแบบไม่ได้สติเหมือนเมาแบบขึ้นอืดตายมาหลายวันน่ะหน้าแบบน่ากลัวมากอ่ะไอคนเมาดีบางทีไม่รู้ตัวใช่ไหมเพื่อนเขียนไม่รู้ตัวเนาะบางทีก็เมาแบบว่าหนักไปเมาหนักอ่ะอ่ะภาพต่อไปครับโอ้เกินไปว่ะอันนี้เกินไปจริงเหรอเพื่อนจับแก้ผ้าแล้วทาสีเขียวเนี่ยนะนี่เมาซ้อมตายเหมือนเดอะฮักเหรอโอ้โหเตือนนาสีไม่ใช่คือแบบเมามันมีสิทธิ์ที่แบบเพื่อจับแก้ผ้าเลยไม่รู้ตัวถอดทุกชิ้นเนี่ยนะไม่รู้มันก็เกินไปอ่ะพวกแบบว่าฮาร์ดคอร์หรือเปล่าพวกชอบกินเบียร์กางเกงกางเกงยังคาข่าวอยู่เลยนะอ่ะต่อไปครับถุงใส่อ้วกวะล่ะมีปลักเข็กที่แขนเลยไม่ใช่ปลาทิกอันนั้นไม้เบสบอลนี่เหรอใช่ไหนที่แขนละที่แขน เออว่าปลาทิกจริงด้วยตรงข้อพับตรงข้อศอกฮะนะเออไอเขาเรียกเขาหนีบอ่ะมีปลาทิกด้วยอ่ะสุดท้ายไม่อยู่ตรงเผาแป้งอ่ะพวกแป้งพวกชนเผ่าอย่างนี้เลยพี่เคยทำพวกนี้ไอ้แป้งนั่นทำบ่อยเหมือนกันเล่นนี่เลยพวกกระดาษทิชชู่อ่ะกระดาษทิชชู่อ่ะไว้ในง่ามนิ้วอ่ะกระดาษทิชชู่อ่ะนะไว้ในง่ามนิ้วเยอะๆก็จุดไฟอ่ะมันจะเอานิ้วหนีบง่ามเลยแล้วด้วยความที่เราตกใจสะบัดไม่หลุดแต่แล้วเราก็พองไปหมดโดนไปหมดกระดาษเยอะแพงอย่างนี้หลับไม่ได้นะหลับไม่ได้ครับบางทีหลับต้องใส่ผ้าใบหลับอ่ะเล่นกันอ่ะใส่ผ้าใบหลับแล้วก็สเปรย์มาจุดกระเทียมอ่ะจุดแล้วก็เผาคนข้างเราวูดโอ้ยแม้ต้องมีสตินะฮะโดยเฉพาะเรื่องราวของไอ้การปาร์ตี้บางทีเราอาจจะสนุกคึกเกินไปเฮ้ยหมดเจ้าหมดขวดเนี่ยนี่คือหายนะของคนเมาเมาเมาเรื่องด้วยนะเนี่ยเคยเมาเรื่องขนาดนี้ไหมไม่ไม่ได้เห็นรู้ตัวใช่ไหมไม่เรื่องเลยแต่ว่าเคยทำคนอื่นไหมเคยแกล้งแกล้งที่บอกนะฮะก็ถือว่ามาฮาๆกันปิดท้ายในเบรกนี้แล้วกันฮะในเบรกหน้าจะเป็นเบรกที่เราจะพูดถึงเรื่องของคนดีครับมีแต่คนดีทั้งนั้นเบรกหน้ามีทั้ง
เด็กดีเรื่องของดาราดีแล้วก็มูลที่ดีโอ้โหรวมทั้งพิธีกรหน้าตาดีทั้งสองคนด้วยครับผมจริงเจอกันช่วงหน้าครับผม